สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีการวิ่งผ่าน M4 เห็นก็บอกกันว่าถ้าไม่สมัครสมาชิกเนี่ยจะวิ่งผ่านได้หรือเปล่าวันนี้นะครับผมจะวิ่งผ่าน M4 ด่านทับช้างนะถ้าจำไม่ผิดรถคันนี้ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งผ่านไปเลยในเขาบอกว่าต้องไปจ่ายเซเว่นภายใน7วันเทคนิคของผมก็คือผมไม่แน่ใจหรอกว่ามันจ่ายเซเว่นภายใน7วันได้หรือเปล่านะครับแต่ผมจะผ่านไปเลยนี่แหละแล้วถ้าไปจ่ายเซเว่นดูซิว่ามันจะจ่ายได้ไหมโดยที่เราไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับแต่ถ้ามันจ่ายไม่ได้ผมก็จะสมัครสมาชิกก็ไปจ่ายมันนั่นแหละแต่ตอนนี้จะทดสอบโดยการที่จะไม่สมัครสมาชิกนะครับแล้วไปจ่ายเซเว่นลองดูกันนะครับว่ามันทำได้ไหมเพราะว่าเห็นมีแต่ข้อความเขียนว่ารถที่ไม่สมัครสมาชิกห้ามผ่าน M4 เดี๋ยวผมจะลองดูเนี่ยนะครับเนี่ยผมจะผ่านไปเลยนะเนี่ย M4 ว่ารถคันนี้นะครับไม่ได้สมัครสมาชิกมาดูกันนะผมจะวิ่งไปผ่านไปเลยตำรวจเตรียมไปเรียกข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านไปเลยนะครับเนี่ยนะห้ามรถไม่ลงทะเบียนผ่านนะครับเพราะผมดูในเน็ตมาเขาบอกว่าถึงไม่สมัครสมาชิกก็ผ่านได้แล้วก็ไปจ่ายเซเว่นเอาแต่นี่คือความคิดผมเฉยๆนะเดี๋ยวจริงๆแล้วมันต้องไปสมัครมันต้องไปจ่ายมันสามารถจ่ายได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันผมจะไปจ่ายเทคนิคผมนะคือผมจะไปจ่ายเซเว่นถ้าจ่ายเซเว่นไม่ได้ผมก็สมัครสมาชิกนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายเอา M4 เห็นไหมครับเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้สมัครสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครก็ลองทำอย่างผมดูนะครับรถติดอย่างเงี้ยใครจะไปอะครับเนี่ยใครจะไปต่อคิวครับดูกันนะครับนี่ผ่านด่านหนึ่งที่ผมจะไปผ่านด่านที่สองอีกด่านหนึ่งอันนี้ด่านอะไรก็ไม่รู้ด่านทับช้างด่านอะไรก็ไม่รู้นะดูนะครับอย่างเงี้ยใครจะไปวิ่งนะครับเดี๋ยวเราวิ่งผ่านตรงนี้ไปเดี๋ยวผมไปตัดเองก็ได้นะเห็นไหมครับสามช่อง M4 เท่านั้นทุกคนก็กลัวกันหมดเห็นไหมครับก็วิ่งผ่านฉลุยเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันไม่สมควรจะต้องมาลงแอปอะไรเลยก็คือสามารถจ่ายที่ไหนได้ก็ไปจ่ายตามหลังเอาก็ได้ผมว่าวิธีนั้นดีที่สุดเนาะก็ฝากคนทำ M4 ไว้หน่อยแล้วกันนะครับว่าไม่ต้องสมัครสมาชิกจะทำยังไงเพราะว่าการสมัครสมาชิกก็โอ้โหยุ่งยากกันยืนยันตัวตนนู่นนี่นั่นบางทีคนใช้รถเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของมันก็เลยทำให้การสมัคร M4 มันกลายเป็นเรื่องยากไปนะครับฝากไว้หน่อยเนาะยังไง M4 มันก็สะดวกโอเคเดี๋ยวเราตัดไปดูภาพตอนที่เราไปจ่ายผ่านเซเว่นกันว่าทำได้หรือเปล่านะครับแล้วบอกเลขที่ทะเบียนนะขอไข่หอหีบไอ้สองขอไข่หอหีบ75ได้ไหมเห็นเขาบอกว่าได้กันทะเบียนจังหวัดอะไรจังหวัดกรุงเทพได้ไหมกับคู่มาดูหน้าจองผมไหนข้าวประดังโอ้มีข้าวประดัง10บาทโอเคโอเคข้าวประดัง10บาทได้ครับถ่ายเลยกดสีเขียวครับพี่เนี่ยกดสีเขียวพอหลังจากที่รู้ค่าบริการเสร็จปุ๊บก็กดสีเขียวก็ยืนยันโอเคเดี๋ยว10บาทครับอ๋อในเว็บไม่ได้บอกว่ามีค่าบริการ10บาทมันก็จ่ายได้โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้มีค่าบริการ10บาท